สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนําเว็บไซต์แหล่งรวบรวมโปรเจกต์ react js นะครับที่ทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดได้นะครับผมซึ่งผมเนี่ยมักจะแนะนําหลายๆคนนะครับว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยอยากจะเขียนโปรแกรมเก่งนะครับหรือว่าอยากจะเข้าใจโค้ดเนี่ยก็คือให้มาดูตัวอย่างโปรเจกต์นะครับที่เป็นอ่าสเร็จรูปหรือว่าโปรเจกต์ที่นักพัฒนาท่านอื่นๆเนี่ยเขาทาไว้แล้วอะไรแบบนี้นะแล้วเราก็สามารถ ศึกษาโค้ดจากเขาได้นะครับผมเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำเว็บไซต์นี้นะครับก็คือเว็บไซต์ reactjsexample.com นะครับเป็นแหล่งรวบรวมนะครับ Project React ผมเชื่อว่าน่าจะมากกว่า1,000ตัวนะครับ1,000โปรเจกต์ 1, เลยนะครับที่ทุกคนสามารถดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปศึกษาพัฒนาต่อยอดได้นะครับเอาไปแกะโค้ดอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมเผื่อใครอยากจะเรียนรู้วิธีการเขียนโค้ดใน React JS นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า เป็นวิธีการเรียนรู้ที่รวดเร็วมากๆนะครับก็คือการดูโค้ดจากของคนอื่นนะแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับอ่ะวันนี้ก็เลยอยากจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะเอาโค้ดมาแล้วก็เอามาลองรันดูอะไรเงี้ยเออนะครับเราจะทํำยังไงนะนะครับอ่ะก็มาดูกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้ทุกคนก็มาดูที่แท็กนะครับก็จะเห็นว่ามีหลายแท็กมากๆนะครับผมนี่เห็นไหมนะครับผม เดี๋ยวผมจะลองดาวน์โหลดนะครับโปรเจกต์สักตัวหนึ่งแล้วก็เอามา run ดูนะครับอย่างเช่นตรงนี้นี่นะครับหน้าแรกก็จะมีโปรเจกต์ตามนี้เลยนะครับทุกคนสนใจนะครับแอปตัวไหนก็ลองดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปลอง run ดูนะครับส่วนใครที่อยากจะเรียนรู้วิธีการเขียนโค้ดนะก็คืออาจจะเปิดอีกจอหนึ่งแล้วก็ลองเขียนตามดูนะครับไม่เข้าใจฟังก์ชันตัวไหนก็ถาม c h a t GPT นะครับหรือว่าถาม Google ถาม Stack Overflow อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวมาดูครับเมื่อกี้ผมรู้สึกจะเห็นโปรเจกต์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจอ่ะนี่ครับก็คือเป็นอ่า e e act website for s e a t t g r e n a d e lineups นะครับอ่ะลองคลิกเข้ามาดูนะครับผมโอเคนะครับนี่ฮะเขาก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะมีหน้า Home Page หน้า Mirage Page นะครับ dust 2 Page inferno a g e นะครับ g r e n a d e Page อะไรพวกนี้นะอ่ะก็ลองมาดู GitHub ของเขาเลยนะครับผมอ่านี่นะฮะโอเคประมาณนี้ วิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายๆเลยครับทุกคนสามารถดาวน์โหลดเป็น zip file นะครับหรือว่าผ่านทางกิจตรงนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมโหลดง่ายๆเลยเป็นดาวน์โหลด zip file นะครับดาวน์โหลดมาแล้วผมจะเปิดขึ้นมานะครับอ่ะโอเคครับเปิดขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ก็เปิด terminal ขึ้นมานะครับทุกคนจากนั้นก็ใช้คําสั่งนะครับ npm i นะครับผมในการติดตั้งนะครับ ่าพวกแพ็กเกจหรือว่า dependencies ต่างๆนะครับผมให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเขาใช้อะไรบ้างนะตรงนี้อ่ะก็จะมีอ่าเป็นตามนี้เลยนะครับก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากมายนะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้ก็ลองมา run ดูนะครับอันนี้เขาไม่ได้ใช้เป็น vite นะเขาน่าจะใช้เป็น create react app นะครับผมก็น่าจะ npm run start หรือเปล่าอ่าโอเคนะครับ starting the development server นะครับ อ, <problem> อ่านี่ครับเห็นปะว,ว่าเราก็ได้โปรเจกต์ตัวอย่างมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของพวกโคดอะไรต่างๆเห็นปะอันนี้คือใครที่แบบอยากจะฝึกทักษะนะครับการเขียนโค้ดนะครับทาเว็บไซต์ด้วย ReactJS เนี่ยคือผมรู้สึกว่าเนี่ยพอเรามาดูตัวอย่างเห็นปะเป็นเว็บไซต์จริงๆแบบเนี้ยที่เป็นโปรเจกต์อ่าจริงๆเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นว่าตัวอย่างมันทํำยังไงเห็นปะนะครับเนี่ยหน้าต่างๆมันก็จะเป็นคอมโพเนนต์เห็นไหมนะครับ ซึ่งเวลาที่เราจะเนวิเกตข้อมูลนะครับอันนี้เป็นเป็นหน้าต่างนะนะครับเดี๋ยวมาดูน่าจะอยู่ที่ app js หรือเปล่านะครับอ่ะตรงนี้เขาใช้เป็น react router นะครับน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่6นะฮะเออเวอร์ชั่น6แต่ว่าทุกวันเนี้ยมันมันถามว่าอย่างนี้ก็ใช้ได้อยู่นะใช้ browser router browse แล้วก็ r o u t e นะครับแต่ตอนเนี้ยมันมันมีวิธีใหม่ที่เราสามารถเขียนอีกแบบหนึ่งได้เห็นปะ่ะเนี่ยก็สร้างหน้าต่างๆขึ้นมานะครับตามด้วย path ตามนี้เลย เวลากดคลิกไปที่หน้าไหนก็เรียกใช้คอมโพเนนต์ตัวนั้นนะครับนี่คอมโพเนนต์ก็จะมีตามนี้เลยเห็นไ่ะนะครับซึ่งการทําเว็บไซต์สมัยใหม่เนี่ยคือมันจะเป็นคอมโพเนนต์แบบนี้แหละนะครับเห็นไ่ะว่าเราสร้างฟล์ขึ้นมาหรือว่าสร้างคอมโพเนนต์ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปประกอบกันนะครับส่วนหน้าก็จะเป็นนะประมาณนี้นะครับหน้าแต่ละหน้าเห็นไหมนะครับผมโอเคนะแล้วเขาก็จะมีในส่วนของข้อมูลอ่ะซึ่ง รูปแบบข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะเก็บเป็นในรูปแบบของ JSON นะครับเพราะว่าเป็นรูปแบบข้อมูลที่อ,อ่านง่ายนะครับแล้วก็เบานะครับมีขนาดน้ำหนักที่เบานะซึ่งแน่นอนว่าในการพัฒนาเว็บแอป,ปเนี่ยเขาก็จะนิยมใช้ข้อมูลแบบ JSON แบบนี้นะครับในการที่จะรับส่งข้อมูลกันระหว่างาคลีเอนกับเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะในส่วนของ c s s ก็เหมือนเขาไม่ได้ใช้เ,เหมือนเขาใช้เป็นอะไรฮะเดี๋ยวผมมาดูก่อน c s s เหมือนเขาใช้เป็นอะไรอะ่ะเป็น bootstrap ห,หรือว่ายังไงอ๋อโอเคผมเจอแล้วนะครับก็คืออยู่ในโฟลเดอร์ public นะนี่นะครับอ่าเขาใช้เป็นอ่า mdbuikit นะครับผมอ่าก็ลิงก์มาที่ตรงนี้นะครับผมนี่นะนะครับอ่าก็คือจะเป็น css framework นะครับอ่า material design สำหรับ bootstrap นะเออนะครับผมจำดีไซน์มันได้อยู่ดีไซน์มันจะประมาณนี้นะก็ ลักษณะไม่ค่อยเหมือนบู s t r ็บแต่ว่าชื่อคลาสอะไรแบบเนี้ยก็คือจะคล้ายๆกันเพราะว่าเออมันก็ตามชื่อมันนะครับก็คือ material design for bootstrap De นะครับเป็น material design ที่ใช้สําหรับใน bootstrap นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมนี่เห็นปะ่ะนะครับเนี่ยก็เป็นตัวอย่างเว็บไซต์แบบอ่าง่ายๆนะเนี่ยนะครับทุกคนสามารถเรียนรู้ได้แล้วก็เราเอาไปเขียนแบบอ่ะผมจะให้ไอเดียไปอาจจะเป็นเว็บส่วนตัวนะครับเป็น เว็บบริษัทนะฮะเป็นเว็บอะไรก็ได้อะเออนะครับผมที่เราสามารถทําได้นี่นะครับคืองานแบบเนี้ยก็มีนะก็คือเป็นเว็บที่แค่เอาไว้แสดงข้อมูลเฉยๆอะไรแบบ,นบเนี้ยก็คือรับเนี่ยรับทําได้นะนะครับด้วย React.js นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอาไปฝึกฝนกันดูนะอ่านะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้มี Submit l i n e Up ด้วยอ่านะครับก็จะเป็นฟอร์มที่ให้เราสามารถใส่ข้อมูลต่างๆได้นี่นครับอ่ะแล้วก็ใส่ปุ้เยเดี๋ยวผมลองใส่ดูถ้าใส่เสร็จมันน่าจะ มาอยู่ที่หน้าพวกนี้ใช่ปะ่ะเอ้ยเดี๋ยวผมลองใส่อ่ Enter lineup name Test lineup นะ Select map นะครับก็ลองเลือกผมเอาเป็น Dash t 2แล้วกันหลายคนน่าจะรู้จักนะครับแล้วก็เป็น Smoke grenade นะครับผม Target location อ่าอะไรเดียว CT base อนะครับก็ใส่ไปนะครับผมทีนี้ก็ไปเอาลิงก์ Youtube มานะครับโอเคอ่าเดี๋ยวผมจะกอ๊อป <Great. S 1> ลิงก์ตัวนี้มานะครับผมอามาที่ ของเราอ่ะวางลงไปซัมมิตอ่านี่นะครับก็หลังจากซัมมิตเสร็จก็จะมีอเลอร์ตขึ้นมาตามนี้ใช่ไหมโอเคนะครับก็คือให้ดูข้อมูลตามนี้นะครับอเลอร์ตก็น่าจะเป็นเดี๋ยวมาดูที่ฟอร์มนะอ่าน่าจะเป็นตัวนี้นะก็คือเอาข้อมูลมาแสดงนะครับโอเคลองกดซับม,มิตดูปึ๊บนะฮะอ่ะซับม,มิตแล้วนะครับก็ดัชทูมีหรือเปล่าไม่มีอ่ะสงสัยอ่า เขาไม่ได้เขียนเออเพราะว่าที่ผมดูโค้ดนะในส่วนของฟังก์ชันตรงนี้ก็คือมันไม่ได้มีบันทึกไปที่ไหนเลยนะครับก็แค่ Alert ขึ้นมาโอเคเนี่ยทุกคนเอาโปรเจกต์ตัวนี้ไปต่อยอดก็ได้นะอย่างเช่นแบบบันทึกลงไปในอะไรอะอ่า local storage นะครับหรือว่าอาจจะบันทึกลงไปในฐานข้อมูล Firebase นู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือสามารถเอาไปประยุกใช้ได้นะครับประมาณนี้อ่ะก็นี่ครับเป็นตัวอย่างที่อยากจะพาทุกคนเนี่ยนะครับมาดูนะครับว่า เราสามารถมาดาวน์โหลดโปรเจกต์ในเว็บไซต์นี้นะครับก็คือ reactjsexample.com นะครับแล้วก็เราสามารถลองไปรันดูนะเนี่ยเอาไปดูว่าเออเนี่ยเราจะทำเว็บแอปขึ้นมานะครับด้วย reactjs เนี่ยมันเขียนยังไงอะไรเงี้ยเห็นปะ่ะนะครับมันก็จะเป็นตัวอย่างที่เราสามารถดูได้ประมาณนี้นะครับโอเค ก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับและรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ